สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแจงและลอฟตี้มัมคุกกิ้งอีกครั้งนะคะเริ่มด้วยการหมักเนื้อก่อนนะคะสำหรับทำบาร์บีคิวเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันนะว่ามีอะไรบ้างใส่ไวน์แดงลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เพิ่มรสชาติความหอมของเนื้อแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมของเหลวหมดแล้วนะคะก็คือไวน์เข้าไปในเนื้อหมดแล้วใส่เกลือลงไปนิดหน่อยอันนี้แนะนำเป็นเกลือแกงนะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้เกลือแกงเนี่ยมันจะทำให้รสชาติอาหารไม่เค็มโดดเกินไปนิดหน่อยใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันเรียบร้อยก็ผงอโรมาตค่ะอันนี้ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายแล้วนะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนะคะหลังจากใส่เกลือเสร็จนิดหน่อยก็ให้เติมเบกกิ้งโซดาเพื่อช่วยให้เนื้อมันนุ่มมากขึ้นนะคะตามด้วยพริกไทยอันนี้ขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่ามันจะทั่วกว่านิดหน่อยโรยลงไปเลยแล้วก็คลุกอีกครั้งนึงให้เข้ากันโอลิฟออยล์ใช้เป็นแบบเพียวนะคะเพราะว่าจะทนความร้อนได้สูงกว่าอีกอย่างนึงให้ความเป็นกรดที่สูงด้วยทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เหมาะกับการย่างเป็นน้ำมันที่แบบว่าทนความร้อนสูงได้หลังจากเสร็จแล้วนะคะก็พักไว้ในตู้เย็นสักครู่ประมาณสัก30นาทีแล้วค่อยนำเอาออกมาทำอีกทีนึงจะช่วยทำให้เนื้อมันนุ่มมากขึ้นนะขณะรอก็มาทำซอสต่อนะคะสำหรับซอสบาร์บีคิวนะคะที่เราต้องใช้ก็คือกระเทียมสับนั่นเองใส่ลงไปนิดหน่อยง่ายเลยแล้วก็โอลิฟออยล์ 1 ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกัน okay. พอกระเทียมเหลืองนะคะให้เราใส่นี่ประมาณ 1/4 ถ้วยซอสมะเขือเทศลดไฟก่อนก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่กระเด็น okay. น้ำผึ้งเลยใช้ประมาณสัก 3 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชินนามอนจากนั้นก็ซอสพริกนะคะประมาณสัก3ช้อนโต๊ะปรุงรสด้วยเกลือประมาณ 1/4 ช้อนชาแล้วก็นี่เลยผงอโรมาตเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการทำน้ำซุปนั่นเองนะคะมันจะช่วยได้ย่นระยะเวลานิดนึงเลยจริงๆแล้วถ้าสมมติมีเวลาก็ทำน้ำซุปได้แล้วก็น้ำเปล่านิดหน่อย yes. เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้บาร์บีคิวกันซอสที่ทำไว้เมื่อสักครู่นี้อ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะจะนำเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิที่ประมาณ270องศาอีกสัก10นาทีมาดูกันสำหรับวิธีการเตรียมมันฝรั่งนะคะก็คือทาเนยลงไปบนมันฝรั่งแล้วก็ห่อด้วยฟอยล์นำเข้าเตาอบประมาณสัก45นาทีจากนั้นก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมานะคะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยพริกไทยค่ะขาดไม่ได้เลยคือมอสซาเรลล่าชีสพาร์เมซานอันนี้นำเข้าเตาอบประมาณ10นาทีจริงๆอบพร้อมกับบาร์บีคิวก็ได้นะคะจะได้เสิร์ฟพร้อมกันเมื่อครบแล้วก็เอามาแต่งจานนิดหน่อยให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วนะคะบาร์บีคิวสำหรับปาร์ตี้ลองไปทำกันดูนะได้ไม่ได้ยังไงมาเล่าให้ฟังบ้างล่ะ